สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 91มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 91วันนี้ก็คือรายงานความคืบหน้าของการกักตัวใน3วันแรกของไบรท์วินค่ะค่ะทุกคนอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าน้องๆต้องทำการกักตัว14วันและต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพราะมีทีมงานของนาดาวที่เขาติดเชื้อแล้วไปร่วมงานในวันที่น้องมีไลฟ์กับงานไทยดราม่าเฟสติวัลด้วยค่ะทุกคนคือณตอนวันงานทีมงานคนนั้นเขายังไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าตัวเองติดเชื้อเขาเพิ่งมาทราบหลังจากวันงานเขาก็มาแจ้งและไล่เรียงไทม์ไลน์ถึงได้รู้ว่าเขาได้ไปสถานที่เดียวกันกับน้องในวันนั้นด้วยแต่น้องก็ไม่ได้ใกล้ชิดหรือพูดคุยกับคนที่ติดเชื้อนะคะแค่ไปอยู่ในสถานที่เดียวกันแค่นั้นเองค่ะแต่เพื่อความปลอดภัยทางค่ายจึงให้น้องทั้งคู่ทำการกักตัวในทันทีและไปตรวจหาเชื้อในวันรุ่งขึ้นเลยค่ะซึ่งตอนนี้ผลก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าน้องทั้งคู่ผลตรวจออกมาเป็นลบคือน้องทั้งคู่ตรวจไม่พบเชื้อทั้งคู่เลยค่ะทุกคนแฟนคลับต่างก็พากันดีใจและโล่งอกกันเป็นแบบยกด้อมเลยล่ะค่ะแต่ดีใจกันยังไม่ทันจะข้ามคืนเลยก็มีข่าวออกมาว่าแบงค์ทิตินักแสดงของนาดาวติดเชื้อโควิดค่ะทุกคนและที่สำคัญคือในวันงานแบงค์ทิติยืนข้างน้องไบรท์อีกด้วยคือแฟนคลับต่างก็พากันวิตกกังวลกันใหญ่และเป็นห่วงน้องกันสุดๆคือห่วงหนักกว่าตอนแรกอีกค่ะทีนี้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีสิ่งที่ทำได้ก็คือรอให้น้องทั้งคู่กักตัวครบ14วันแล้วค่อยมาตรวจซ้ำอีกรอบค่ะทุกคนแต่ไม่ว่ายังไงแม่ก็ขอให้หนูทั้งคู่แคล้วคลาดปลอดภัยรอดพ้นจากเชื้อไวรัสร้ายนี้ด้วยนะลูกนะเอาจริงๆตอนที่พี่ชมรอผลการตรวจหาเชื้อของตัวเองพี่ชมยังไม่กังวลเท่ากับตอนรอผลของลูกๆเลยนะคะเพราะตามประสาหัวอกคนเป็นแม่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับลูกมันมักจะสำคัญและเป็นห่วงมากเสมอค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า3วันแรกของการกักตัวน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคือวันแรกของการกักตัวไบรท์คือเงียบมากเงียบแบบสนิทเลยล่ะค่ะส่วนน้องวินก็มีเคลื่อนไหวบ้างน้องได้อัพคลิปนี้ลงที่สตอรี่ของตัวเองด้วยค่ะทุกคนคือน้องทำเมนูมาม่าทานค่ะแล้วมาม่าที่ทำน่าจะเป็นมาม่าโอเครสหมูบะช่อทรงเครื่องนะคะคือรสนี้เจ้าคนพี่เป็นพรีเซนเตอร์อยู่ค่ะคือตัวน้องวินเองเป็นพรีเซนเตอร์มาม่าโอเครสไข่เค็มค่ะทุกคนแต่น้องทำมาม่าโอเครสหมูบะช่อทรงเครื่องของคนพี่ทานซะงั้นแล้วน้องก็คือทำแบบเยอะมากเหมือนไม่ได้ทำทานคนเดียววะทุกคนหรือว่าน้องทั้งคู่จะกักตัวอยู่ด้วยกันจริงๆก็เป็นไปได้นะทุกคนเพราะมาม่าที่ทำก็เป็นรสของคนพี่เพราะคนพี่ชอบทานรสนี้อยู่แล้วด้วยเพราะรสนี้มันจะรสชาติคล้ายๆกับมาม่ารสหมูสับเพราะเมื่อก่อนคนพี่ชอบทานรสหมูสับมากอีกอย่างคือ2คนเนี้ยเขาไม่เคยห่างกันหลายวันเลยค่ะทุกคนยกเว้นตอนที่น้องวินไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวและตอนที่ไบรท์ไปถ่ายตัวแล้วที่เชียงรายนอกนั้น2คนนี้ตัวติดกันตลอดเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้มากว่า2คนนี้จะกักตัวอยู่ด้วยกันจริงๆเพราะน้องวินเองก็คงจะกักตัวอยู่ที่คอนโดของน้องนั่นแหละค่ะเพราะน้องคงไม่อยากกลับบ้านเพราะไม่อยากให้ครอบครัวต้องมาเสี่ยงไปกับน้องด้วยแล้วส่วนของไบรท์เองก็คงไม่อยากกักตัวที่คอนโดเพราะไม่อยากให้คุณแม่และครอบครัวต้องมาเสี่ยงไปกับตัวเองด้วยเช่นกันเพราะงั้นก็มีความเป็นไปได้สูงค่ะว่าน้องจะต้องแยกออกมากักตัวที่คอนโดของเจ้าคนน้องแน่ๆเพราะไหนๆก็ไปงานมาด้วยกันแล้วถ้าติดก็คงติดด้วยกันอยู่แล้วอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่ชมเองนะคะแล้วอีกอย่างที่ทำให้คิดว่าเขาทั้งคู่กักตัวอยู่ด้วยกันก็คือไบรท์เงียบมากไม่ยอมอัพโซเชียลใดๆเลยในวันแรกๆเพราะปกติ2คนนี้ถ้าห่างกันปุ๊บจะต้องอัพสตอรี่รายงานกันแบบรัวๆแต่มีแค่น้องวินเท่านั้นที่อัพส่วนไบรท์คงไม่ต้องอัพรายงานเพราะอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอะไรนี้ส่วนน้องวินพออัพคลิปมาม่าไปน้องก็อัพรูปนี้ลงที่สตอรี่อีกค่ะทุกคนคือรูปในห้องน้ำที่คอนโดของน้องเองค่ะแล้วน้องอัพรูปนี้เป็นโทนขาวดำซึ่งโทนขาวดำเนี่ยในห้องน้ำแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นสไตล์รูปที่เจ้าคนพี่ชอบอัพเลยค่ะทุกคนแฟนๆเลยต่างคิดกันว่ารูปนี้เจ้าคนพี่เป็นคนถ่ายแล้วเป็นคนอัพลงสตอรี่ของน้องเองหรือเปล่าค่ะหลังจากที่น้องวินอัพรูปลงสตอรี่ของตัวเองเสร็จแล้วตอนที่น้องมิกกับน้องเจอรี่เพื่อนของน้องวินไลฟ์ไอจีกันน้องวินก็ได้เข้าไปเม้นป่วนไลฟ์ของเพื่อนด้วยค่ะทุกคนมีการเม้นยั่วให้เพื่อนเต้นดึงดาวด้วยค่ะทุกคนน้องคงจะเหงาแหละค่ะดูออกเ
พราะปกติจะมีงานทุกวันแต่พอตอนนี้ต้องมานั่งอยู่บ้านเฉยๆก็เลยเบื่อเลยป่วนเพื่อนไปเรื่อยโอ้ยเจ้าเด็กน้อยเอ้ยอดทนอีกหน่อยนะลูกนะอีกอึดใจเดียวเองลูกถ้าเบื่อๆจะไลฟ์แกะของขวัญแฟนคลับหรือจะไลฟ์คู่กับคนพี่ก็ได้นะแต่น้องคงไม่กล้าไลฟ์หรอกค่ะทุกคนเพราะถ้าไลฟ์น้องก็กลัวจะโป๊ะกลัวคนอื่นจะรู้ว่ากักตัวอยู่ด้วยกันกลัวโดนแซวกลัวเป็นโมเมนต์ล่ะค่ะพี่ชมว่าค่ะพอเพื่อนๆน้องวินเลิกไลฟ์ไอจีกันครูกรีนก็มาไลฟ์เหมือนกันค่ะทุกคนแล้วก็มีแฟนคลับเข้าไปเม้นถามถึงน้องทั้งคู่ครูกรีนบอกว่าน้องๆสบายดีแถมเวลาครูกรีนพูดถึงน้องทั้งคู่ครูกรีนเรียกไลฟ์ว่าตัวใหญ่เรียกน้องวินว่าตัวเล็กโอ้ยทุกคนครูกรีนเรียกแบบนี้แสดงว่าเขาสองคนเวลาอยู่ด้วยกันคนน้องจะต้องตะแงวตะแงวจนดูเป็นตัวเล็กตัวน้อยของพี่ไบรท์แน่ๆเลยล่ะค่ะโอ้ยแค่คิดภาพตามก็เขินแล้วล่ะค่ะทุกคนค่ะแล้วที่ทำให้กรี๊ดมากๆก็คือวันนี้ครูกรีนร้องเพลง10 years later ของน้องวินด้วยค่ะแต่ครูกรีนแปลงเนื้อเพลงด้วยค่ะทุกคนครูกรีนแปลงว่าวันเวลาอาจทำให้ใครเปลี่ยนไปยกเว้นวินโลกหมุนเท่าไรไม่หยุดรักไรจะรักวินอย่างนี้ตลอดไปใช่ไหมอีก10ปีก็ยังจะรักใช่หรือเปล่าวันเวลาอาจทำให้ใครเปลี่ยนไปยกเว้นเราโลกหมุนเท่าไรไม่หยุดรักไรโอ้ทุกคนครูกรีนมาบอกเราชัดเจนขนาดนี้นี่มันไม่ธรรมดาแล้วนะคู่นี้คือถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงหรือมันไม่มีมูลในสิ่งที่เราชิปกันครูกรีนจะกล้าแปลงเพลงให้เขารักกันตั้ง2ครั้งเหรอคะจริงไหมคะทุกคนทุกคนคิดเหมือนพี่ชมไหมคะตาย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 อยู่ไม่ได้แล้วล่ะคะชัดเจนขึ้นทุกทีทุกทีว่าน้องๆชัดเจนแล้วนะคะคนรอบตัวน้องชัดเจนยิ่งกว่าอีกค่ะคุณขาตายตายตายฉันเป็นลมล้มทั้งยืนแล้วล่ะคะทุกคนค่ะแล้วครูกรีนก็บอกว่าระหว่างหยุดกักตัว14วันไบรท์ยังบอกกับครูกรีนเลยว่าจะนัดเรียนออนไลน์กับครูกรีนอีกด้วยโถลูกน่าเอ็นดูจังไม่ยอมปล่อยเวลาว่างให้เปล่าประโยชน์เลยเนาะขนาดกักตัวยังไม่วายหาความรู้ใส่ตัวพัฒนาตัวเองแบบไม่หยุดยั้งเลยจริงๆคือขนาดครูกรีนยังชมน้องเลยค่ะทุกคนครูกรีนชมว่าน้องเป็นนักเรียนที่ขยันมากโอ้ยภูมิใจในตัวลูกจริงๆค่ะค่ะไม่ใช่แค่น้องเท่านั้นนะคะที่จะต้องกักตัว14วันพี่อีทเองก็ต้องกักตัวด้วยเช่นกันค่ะทุกคนคืออย่างที่รู้กันดีว่าพี่อีทรักเด็ก2คนนี้มากปกติคือเจอกันแทบทุกวันแต่ตอนนี้ต้องห่างกันพี่อีทคิดถึงลูกมากๆถึงกับโพสต์2รูปนี้ลงที่ IG ของตัวเองด้วยค่ะทุกคนแล้วแคปชั่นของพี่อีทมีคำว่า Miss You B1 B2 ด้วยค่ะโอ้ยพี่อีทคงจะคิดถึงลูกทั้งสองมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนคือเข้าใจดีเลยค่ะขนาดเรายังไม่เคยเจอตัวจริงน้องเลยเรายังรักและคิดถึงน้องมากขนาดนี้แล้วคนที่อยู่ด้วยกันกับน้องทุกๆวันอย่างพี่อีทจะห่วงและคิดถึงน้องทั้งคู่มากขนาดไหนคิดดูนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวนะในรูปนี้น้องวินคือโชว์แผงอกได้แบบเซ็กซี่มากคือคุณกวินชัดๆเลยอะแต่ลูกหนูลูกพักนี้หนูชักจะโชว์บ่อยไปแล้วนะจะโชว์จะอ่อยก็ดูสายตาพี่คนข้างๆเขาด้วยนะลูกนะพี่เขาดุนะหนูไหวหรอค่ะพี่อีทไม่ใช่แค่โพสต์รูปลงที่ IG นะคะยังมีโพสต์รูปมังกรของน้องวินลงที่สตอรี่อีกด้วยค่ะทุกคนเป็นการช่วยลูกขายของไปอีก1กลุ่มแต่สังเกตดูดีๆนะคะคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นคล้ายเจ้าแฝด B1 B2 มากๆไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะคะแต่คล้ายมากจริงๆดูเผินๆก็คล้ายน้องวินแต่ดูอีกทีก็คล้ายไบรท์เหมือนกันนะแต่พี่อีทกักตัวอยู่คนละที่กับน้องนี่จะเป็นน้องได้ยังไงอะแต่พี่อีทอาจจะใช้รูปที่ถ่ายไว้ก่อนหน้านี้มาลงสตอรี่ก็เป็นได้เนาะทุกคนเนาะค่ะถึงน้องไบรท์จะเงียบไปแต่น้องก็ยังเคลื่อนไหวผ่านทวิตของสารวัตรอยู่บ้างนะคะวัดได้โพสต์ทวิตว่านอนทั้งวันแล้วก็มีแฟนคลับมาเม้นว่าอยากนอนทั้งวันบ้างแล้ววัดก็มาเม้นถามว่าพิมพ์ตาหมอคือแฟนคลับเขาแกล้งพิมพ์ผิดเหมือนสารวัตรอะค่ะทุกคนวัดก็เลยมาถามเขาว่าพิมพ์ตามหรออะไรประมาณนี้แล้วพอค่ำๆของวันที่7ทายก็มาทวิตว่าหิวแล้วแฟนคลับก็มาเม้นถามว่ากินอะไรดีทายก็มาเม้นว่าช่วยคิดหน่อยครับแล้วหลังจากนั้นวัดก็มาทวิตบอกทายว่าง่วงแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เงียบหายกันไปเลยค่ะแล้ววันนี้วันที่8คือเป็นการกักตัววันที่3ของน้องทั้งคู่ค่ะทุกคนน้องไบรท์ก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ IG ของตัวเองด้วยค่ะทุกคนพร้อมกับแคปชั่นบอกให้เรารู้ว่าตอนนี้น้องสบายดี okay. เพื่อที่ทุกคนจะได้สบายใจและไม่เป็นห่วงน้องค่ะแต่เอ๊ะรูปนี้มันรูปเก่าแล้วนี่นาไม่ใช่รูปล่าสุดซะหน่อยอัพรูปเก่าในสต็อกไม่อัพสตอรี่ถี่ยิบเหมือนตอนห่างกันไม่อัพคลิปอาเมะไม่อัพดีดกีตาร์ร้องเพลงเหมือนที่เคย
ถ้าหนูไม่มาอัพคลิปหรือรูปล่าสุดภายในวัน2วันนี้แม่มั่นใจแล้วนะลูกแม่มั่นใจเต็มร้อยแล้วนะว่าหนูกักตัวอยู่ด้วยกันจริงๆอ่ะโอ้ยทุกคนคะก็ลูกเราชอบทำตัวมีพิรุธกันแบบนี้จะไม่ให้เราคิดจะไม่ให้เราชงยังไงไหวล่ะคะคุณขาอ่ะอ่ะแม่ไม่จับผิดพวกหนูแล้วก็ได้แต่ถ้าสะดวกใจเมื่อไหร่ก็ค่อยอัพบอกเราเป็นในๆก็ได้นะลูกนะเพราะสำหรับพวกเราแล้วแค่รู้ว่าพวกหนูอยู่ด้วยกันก็คือดีใจซะยิ่งกว่าถูกหวยอีกนะครับค่ะในระหว่างเราไปเรามาว่าเด็กๆจะมาอัพอะไรอีกหรือเปล่าเจ้าคนน้องก็มาค่ะทุกคนมาตอน5 ทุ่มกว่าน้องมาอัพรูปนี้ลงที่สตอรี่ค่ะทุกคนในรูปคือน้องกำลังวิดีโอคอลออกกำลังกายกับเทรนเนอร์อยู่ค่ะดูสิคะทุกคนดูความมีวินัยของน้องสิคะนี่ขนาดกักตัวอยู่บ้านนะคะไปออกกำลังกายที่ยิมไม่ได้น้องก็ยังออกกำลังกายที่บ้านแทนคือไม่ยอมขาดวินัยในตัวเองเลยจริงๆคือน้องเป็นคนที่มุ่งมั่นพยายามในทุกๆอย่างจริงๆค่ะทุกคนค่ะพอได้เห็นหน้าเจ้า B2 แล้วก็ได้แต่เฝ้ารอว่าเจ้า B1 จะมาอัพอะไรให้ชื่นใจก่อนนอนหรือเปล่าแต่ก็เงียบเช่นเคยจ้าโอเคอยู่ที่เดียวกันมันอัพไม่ได้เดี๋ยวโป๊ะเนาะลูกเนาะเอาล่ะแม่เข้าใจแล้วครับแม่ไม่แซวแล้วลูกค่ะสำหรับวันนี้พี่ชมก็ขอมารายงานสถานการณ์ช่วงกักตัว3วันแรกของน้องเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเงียบหายไปเลยพี่ชมกลัวว่าคนที่เขาไม่ได้เล่นทวิตไม่ได้เล่น IG เขาอาจจะเหงามากเพราะไม่รู้ความเคลื่อนไหวของน้องๆเลยพี่ชมเลยขอมาอัปเดตให้ทราบกันนะคะค่ะวันต่อๆไปถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมพี่ชมจะมารายงานต่อนะคะงั้นสำหรับคลิปนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ